ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดีครับคุณเจริญพรสวัสดีค่ะยังไม่เปลี่ยนชื่อนะฮะครับผมไปมาที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวน้องเขยของหนูใครว่าที่น้องเขยอะไรนี่ไปพูดจาว่าที่น้องณเดชน์ควงยาย่าเมื่อวานนี้มาออกไม่ใช่ไม่ใช่สิเขาบอกแล้วว่าขอข่าวนี้ก่อนใครบอกอะไรนะใครบอกเหรอแหมยิ้มปากจะถึงหูเลยข้างเราเนี่ยนะครับมาวันนี้คนใกล้ตัวของพวกเราเองนะครับผมว่าที่น้องเขยกันแล้วกันขออนุญาตใช้คำนี้ขออนุญาตนะเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดตัวแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ10ปีไพเปียโนแมนเปียโนแมนคอนเสิร์ตดับเบิลโอ7โน้ต007โน้ตก็จบประมาณนั้นแต่เขาใช้คำว่าดับเบิลโอนะครับผมที่เมื่อวานเนี่ยก็ดับเบิลโอ7โน้ตเหรอใช่มาในมาสายลับเปียโนแมนนะครับผมก็ใส่ตูดแว่นตาดำนะครับแถลงคอนเสิร์ตท่ามกลางแฟนๆให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับก็ต้องบอกว่าน้องโตนะครับได้โชว์มินิคอนเสิร์ตเรียกน้ำย่อยพร้อมกับแถลงข่าวเปิดตัวแขกรับเชิญนะครับคู่ตีเบนชลาทิตอันนี้คู่ตีหรือคู่จิ้นใบเช็คให้ดีใช่หรือเปล่านะครับผมเพราะพี่เบนนี่น้ำเสียงนี่บอกเลยเหลือกินเหลือรับประทานนะครับแล้วก็ซินซิงคูล่านะครับแล้วมีพี่ป๊อปปองกูลยาย่าหญิงแล้วแขกรับเชิญคนพิเศษขออุบไว้ก่อนไม่รู้จะเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆหนูหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีขึ้นมีความพิเศษมาฝากแฟนๆมากมายอาทิเช่นจะโชว์เปียโนลอยฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า flying piano นี่เปียโนมันจะลอยขึ้นไปพร้อมกับตัวคุณโตด้วยนะเมื่อวานอยู่ที่นี่เพี้ยเหรอเขาเล่าให้ฟังเขาก็คุยลงคุยไลน์อะไรก็มีกันอยู่บ้างเหรอนะครับผมก็คือโตและเปียโนเนี่ยจะขึ้นไปทักทายแฟนเพลงถึงชั้น3เลยบัตรราคามีอะไรบ้างนะบัตรราคาอะไรบ้างบัตรราคามี 1,000 2,000 2,500 แล้วก็ 3,000 นี่วันไหนล่ะเนี่ยจองนะคะ23มีนาคม23มีนาคมนี้จองได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะคอนเสิร์ตชื่อ ticketmajor.com คอนเสิร์ตชื่อ Piano Man Concert 007 Notes ค่ะฟังเสียงหน่อยฮะนี่เจอเนี่ยคือ007นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวซึ่งตัวผมเองนักดนตรีทุกคนจะต้องเราใส่สูทผูกไทผูกโบหมดบนเวทีเป็นโนสีดำใหญ่ๆมันมีแบบโคมไฟใหญ่ๆมีเครื่องเป่าอะไรจะเป็นโทนแบบเหมือนการ์ดลินเนอร์เหมือนในโทนสายลับเจมส์บอนด์ครับผมเป็นโทนไว้แล้วก็007เนี่ยย่อมาจากโน้ตทั้ง7ตัวด้วยคือโดเรมีฟาโซลาทีก็คือดนตรีนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกสอีก7เบอร์ด้วยครับผมอยากให้มาดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยผมเต็มที่อย่างแน่นอนมากๆนะครับ10ปีที่ผ่านมาประสบการณ์ที่เราทํามาแบบที่เราได้เรียนรู้จาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เรามีวันนี้นะครับแล้วก็ย้ําจุดยืนกับทุกคนจริงๆว่าเราเป็นเปียโนแมนนะครับรับรองว่าถ้าคุณคิดว่าคุณรู้แล้วว่าคอนเสิร์ตเปียโนมันจะเป็นยังไงเนี่ยคุณยังไม่รู้อะไรหรอกครับคุณต้องมาดูเองมันมีหลายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างคุณเคยเห็นเปียโนบินได้ไหมครับวันนั้นเราจะได้ไปดูด้วยกันเราจะไปเห็นด้วยกันครับผมฉะนั้นเนี่ยมาเจอกันให้ได้นะครับวันที่23มีนาคมครับผมนั่นแหละ23มีนาคมตามข่าวนะครับผมรอเลยเดี๋ยวพามาอีกทีมาออกรายการจริงๆนิ้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะเห็นเมื่อวานนี้ไปโชว์ลูดยังเสียวเลยนั่นน่ะเป็นไรอ่ะลูดเปียโนนิ้วฉีกอ่ะไอ้เนื้อหลุดออกมาเลยอ่ะจริงเหรอคาอยู่เปียโนเลยคราวที่แล้วนี่เปียโนแมนไงโอ้โหเสียสละเลือดเนื้อเลยให้เปียโนเศษเนื้อเหลือไว้จะทำลาบเอ้า